โอ้โหบรรยากาศเช้าวันจันทร์ฮะสีเหลืองของดอกทานตะวันเนี่ยสวยงามมากๆเลยอันนี้เป็นดอกทานตะวันดอกเล็กฮะแต่ว่า1ต้นนี่มีหลายดอกมากๆเลยนี่สวยงามจริงๆฮะเพลินๆเลยฮะชมดอกทานตะวันสวยงามๆแบบนี้ช่องจิตนัยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าวันจันทร์กับนาเล็กฮะตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟกันนะกับบรรยากาศที่อยู่รอบๆตัวเราเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราให้มีเติมพลังเติมความสุขให้กับตัวเองนะเช้ามานี่ก็เห็นดอกไม้สวยๆนะอันนี้คือดอกทานตะวันฮะดอกทานตะวันส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นดอกเดียวสวยๆนะดอกใหญ่ๆอะไรดอกเดียวแต่วันนี้ในสวนเทมิตเนี่ยมีดอกทานตะวันที่เป็นดอกเล็กๆนะแต่ว่า1ต้นเนี่ยมีเป็น10ดอกเลยสวยงามฮะนะดอกไม่ใหญ่แต่ว่าดอกเยอะแล้วก็สวยๆแบบนี้ก็หาดูได้ยากนะตอนแรกก็เห็นต้นที่เขามีดอกแบบนี้ก็คิดว่าเราจะมาปลูกต่อไม่ได้คือเหมือนกับดอกเมล็ดโดนทำหมันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่าก็ลองเอามาปลูกดูนะเทมิตลองปลูกดูก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็ทำให้สามารถที่จะออกดอกได้แต่นี่มันผ่านแรงมากนะต้นมันเลยเล็กแต่ก็ยังสามารถออกดอกให้เชยชมกันนะได้หลายดอกเลยเนี่ยสวยๆงามๆแบบนี้ชื่นใจฮะชื่นใจแต่ยังมีอีกหลายต้นนะที่กำลังเริ่มแทงช่อดอกออกมาเนี่ยดูฮะต้นนี้คือหนึ่งต้นมันจะมีหลายดอกแต่ละดอกก็ไม่ใหญ่นะออกดอกตามเนี่ยตามซอกเห็นไหมตามซอกใบไล่ลงไปข้างล่างเริ่มต้นที่จากยอดก่อนนะแล้วค่อยลงข้างล่างไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนตัวนี้ดอกแรกจะอยู่ที่ยอดสุดนะดอกที่2ดอกที่3ก็ไล่ลงมานะก็สามารถที่จะเอาดอกแก่เนี่ยที่มันติดเมล็ดเนี่ยเอามาเพาะปลูกต่อได้เรื่อยๆนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะเพราะทุกวันนี้เราเจอเมล็ดพันธุ์พืชที่โดนเขาเอาไปแบบว่าจดเป็นสิทธิบัตรจดเป็นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรของเขาเนี่ยห้ามขายนะอยากได้ก็ต้องไปซื้อเอาที่นะตามร้านเขานะนี่แหละคนไทยบางทีมีของดีๆอยู่เราไม่ค่อยรักษากันรอให้คนอื่นเขาเอาไปจดสิทธิบัตรแล้วเราก็ต้องเสียเงินซื้อนะก็ฝากไว้ฮะนะที่บ้านเรามีอะไรดีๆนะก็อนุรักษ์กันเอาไว้นะ
พันธุ์พืชโบราณอะไรเนี่ยก็พยายามรักษาเอาไว้นะอย่าปล่อยให้เขาเอาไปจดลิขสิทธิ์ซะหมดจดสิทธิบัตรซะหมดเราอยากได้อะไรก็เลยต้องไปซื้อเนี่ยเสียเงินนี่แหละก็ฝากกันไว้สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็กินกาแฟแล้วก็พามาชมดอกทานตะวันสวยๆ1ต้นมีหลายดอกสวยงามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ